สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ repetition นะครับชิ้นงานที่อยู่ในโหมดของ assembly นะครับโดยการทำให้ชิ้นงานเหล่านั้นนะครับออกมาเป็นหลายๆชิ้นเหมือนการมิลเลอร์กันนะครับโดยปกติแล้วนะครับ top solid 7นะครับสามารถที่จะ assembly นะครับในรูปแบบของ top down นะครับหรือ bottom up ก็ได้นะครับ top down ก็คือการที่เราวาดหรือสร้างพาร์ทในโหมดของ Assembly ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องดึงพาร์ทเข้ามาทีละชิ้นนะครับส่วน Bottom Up นะครับอันนี้จะเป็นการดึงชิ้นงานนะครับเข้ามาประกอบในโหมดของ Assembly ทีละชิ้นนะครับโอเคนะครับผมจะยกตัวอย่างงาน2ลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นผมวาดตัวกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวท่อนะครับเป็นการรีโวลนะครับเป็นวงกลมลักษณะเป็นท่อนะครับงานของชิ้นนี้จะแตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างตัวกล่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการนำกล่องตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในโหมดของ Assembly นะครับอันนี้ผมก็ทำเข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวนี้ผมดึงไฟล์กล่องนะครับเข้ามาอยู่ในโหมดของ Assembly เดี๋ยวผมจะทำการ Repetition ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรให้เราเข้ามาที่ Construction ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นเลือกเป็น Repetition Entity นะครับเราเลือกเป็น Path ของเรานะครับเลือก Pattern นะครับเป็น Symmetrical Pattern ตัวนี้จากนั้นผมจะทำการเลือกเป็น Midplane ตัวนี้ก็ได้หรือจะเลือกเป็น offset plane ก็ได้ผมจะเลือกเป็น offset ละกันนะครับครับผมจะ offset ไปอีกฝั่งหนึ่ง20คลิกขวาโอเคคลิกขวายืนยัน1ครั้งเห็นไหมครับเราก็จะทำการ mirror งานอีกชิ้นพอเรากดโอเคปุ๊บนะครับโปรแกรมนะครับจะเด้งข้อความขึ้นมาว่ามันต้องการที่จะสร้างพาร์ทนะเราจะยอมหรือเปล่าถ้าเรายอมเราก็กดโอเคพอกดโอเคปุ๊บโปรแกรมก็จะถามหานะครับแหล่งเซฟของงานนะครับว่าเราจะไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับงานตัวนี้นะครับเซฟไว้ที่ไหนเราก็เซฟไว้ในไฟล์ของเราในโปรเจกต์ของเราในตัวนี้เราก็กดโอเคนะครับไปยืนยันไปงานนะครับก็จะถูกเซฟนะครับมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ชื่อนะครับชื่อพาร์ทของเราก็คือเป็นชื่อกล่องตัวนี้ส่วนชื่อที่เรามิลเลอร์นะครับก็จะเป็นชื่อกล่องแล้วก็วงเล็บคำว่ามิลเลอร์เห็นไหมครับโปรแกรมจะทำการสร้างพาร์ทให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคแล้วถ้าเราเอาไปออกบอมหรือ build of material ล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้สร้างตาราง build of materialของการประกอบกล่องขึ้นมานะครับก็คืออันนี้ double click เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดการมีชิ้นงานที่ชื่อเหมือนกัน2ชิ้นนะครับกล่องมิลเลอร์1ชิ้นกล่องธรรมดาก็1ชิ้นแล้วถ้าเราอยากให้ชื่อมีแค่ชื่อเดียวแล้วก็ชิ้นงานของกล่องมี2ชิ้นล่ะทำยังไงเห็นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อขัดแย้งนะครับสำหรับท่านที่จะไปทำการ repetition ตัวน็อตนะครับหลายๆตัวแต่ตัวน็อตนั้นเป็นตัวน็อตชนิดเดียวกันนะครับอย่างเช่น M10 อย่างเงี้ยครับต้องการ repeat ไป10ตัวนะครับอยากให้ชื่อในตารางบอมมันออกมาแค่ชื่อเดียวก็คือ M10 แล้วส่วนจำนวนก็คือ10ตัวนะครับโอเคผมจะมาสอนนะครับให้เรากลับไปที่พาร์ทของกล่องเราเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ทูลตัวนี้นะครับเห็นคำว่าทูลไหมครับทูลแล้วจะมีลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเลยแล้วไปเลือกคำว่า symmetry นะครับจากนั้นเลือกเป็น plane symmetry นะครับ symmetry ก็แปลว่าสมมาตรนะครับคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้พาร์ทของเราตัวนี้สมมาตรนะครับโดยการกำหนดซิมเมทรีให้มัน
นะครับก็คือใช้คำสั่งนี้นะครับกดเข้าไปเลยอันดับแรกเราก็คิดก่อนนะครับว่าเราจะสร้างเพนตรงไหนให้มันที่มันจะสมมาตรกันมากที่สุดนะครับงานลักษณะนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะทำการตัดเซกชันให้ดูนะครับตัดเซกชันผมจะเข้ามา visualization นะครับเลือกเป็น cut นะครับผมจะตัดตรงนี้เข้าไปถ้าผมตัดกึ่งกลางตัวนี้งานอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกับฝั่งนี้ถูกไหมครับงานอีกฝั่งนี้ก็เหมือนกับฝั่งนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับยกเลิกไปเดี๋ยวผมจะทำการสร้างเพนระหว่างตัวนี้นะครับทำให้มันซิมเมทรีกันโอเคเข้ามาที่ทูลของเราเหมือนเดิมซิมเมทรีนะครับเลือกเป็นเพนซิมเมทรีคลิกนะครับโปรแกรมถามหาเพนนะครับเราก็คลิกบวกนะครับเลือกเป็นมิดเพนกดคลิกเข้าไปคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวาด้านขวาเห็นไหมครับมันก็จะสร้างมิดเพนตรงกลางให้เราตรงนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับกดโอเคโอเคอีก1ครั้งเรียบร้อยครับตอนนี้งานของเราก็สมมาตรแล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคให้เรากลับไปที่ไฟล์ assembly ของเรานะครับผมจะกลับไปไฟล์ assembly ตัวนี้ผมจะทำการลบตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่ผมจะทำให้ดูใหม่อีก1ครั้งโอเคเราได้ไปทำการซิมเมทรีแล้วนะครับในพาร์ทนะครับในพาร์ทของตัวนี้พาร์ทของกล่องเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการรีพีทิชันในโหมดของ assembly นะครับตัวนี้โอเคเข้ามาเลยครับ construction ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกรีพีทิชันตัวนี้กดคลิกเข้าไปนะครับเลือกพาร์ทนะครับจากนั้นเลือก pattern นะครับผมจะเลือก pattern เป็น symmetrical pattern นะครับเลือก part เลือก pane นะครับเป็น offset pane แล้วกันผมจะ offset ไปด้านหนึ่งคลิกขวานะครับยืนยันลองสังเกตให้ดีนะครับโปรแกรมจะไม่ถามแล้วนะครับว่าจะให้เรามันจะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับมันจะไม่ถามแล้วนะครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งเห็นไหมครับโปรแกรมจะไม่ถามเหมือนตอนแรกเลยมันจะไม่ถามนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูที่ตาราง view of material ของผมนะครับกลับไปเห็นไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นครับมีชื่อกล่องเพียงกล่องก็คือกล่องเดียวแล้วจำนวนนะครับก็คือ2โอเคครับจบนะครับในรูปแบบของกล่องของงานที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วงานลักษณะที่เป็นทรงกลมหรือทรงกระบอกอะครับทำไงเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ทูลเหมือนเดิมตรงนี้นะครับลูกศรตัวเล็กๆตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วเลือกเป็นซิมมิทิคอลเหมือนกันแต่เราจะไม่ใช้เพนซิมมิทิคอลแล้วนะครับเพนซิมเมทรีแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้แล้วเราจะใช้เป็นรีโวลูชันนะครับรีโวลูชันซิมเมทรีตัวนี้คลิกเข้าไปเลยจากนั้นเราก็เลือกแกนกลางให้มันเอาตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันยังไงมันก็เป็นกึ่งกลางอยู่ดีคลิกขวายืนยันเห็นไหมครับมันก็จะสร้างเส้นสเก็ตขึ้นมาตรงนี้โอเคนะครับผมก็เอาไปเข้าในงานของ assembly ของท่อของผมผมตั้งชื่อตรงนี้เป็นท่อนะครับสมมติแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการrepetition ให้มันนะครับก็เข้ามาที่ construction ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น repetition ผมจะเลือกเป็นชิ้นงานนะครับ pattern นะครับผมจะเลือกเป็นผมจะเปลี่ยนเป็น linear pattern ให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าผมจะทำเยอะๆนะครับมันจะได้หรือเปล่าลองดูนะครับจุดตรงนี้มีกี่จุดครับ1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับรวมอันนี้ด้วยก็เป็น16นะครับคลิกขวายืนยันไปครับผมรีพีทมา16ตัว2 4 6 8 10 12 14 16ตัวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตารางบอมตาราง build of material ของตัวประกอบท่อตัวนี้นะครับอั
ันนี้ผมสร้างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วมันคลิกเข้าไปขออภัยครับต้องเข้ามาที่ประกอบท่อของผมเห็นไหมครับ16ตัวนะครับแล้วชื่อก็คือเป็นชื่อเดียวด้วยไม่ใช่ชื่อที่ว่ามีท่อ16อันเรียงลงมาแต่16จะไปอยู่ที่จำนวนตัวนี้นะครับท่อก็มีชื่อเดียวเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือการ repetition นะครับชิ้นงานแต่เราต้องทำให้มันสมมาตรกันก่อนนะครับถึงจะสามารถ repetition ในโหมดของ assembly ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว Top Solid 7นะครับก็คือสามารถที่จะวาดชิ้นงานลงไปได้เลยอย่างเช่นผมสมมุติว่าผมจะ inface edit ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะวาดพาร์ทนะครับวาดแต่งเติมอะไรลงไปก็ได้ตรงนี้ได้เลยคือเหมือนเป็นการ assembly ได้เลยอัตโนมัตินะครับคลิกขวานะครับเลือก extrude อันนี้ผมสมมุติให้ดูแล้วกันโอเคปิด inface edit ไปเห็นไหมครับนี่เรายังอยู่ในโหมดของ assembly นะครับแต่ part ตัวนี้นะครับมันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับ Top Solid 7ก็ทำการสร้างพาร์ทขึ้นมาให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปสร้างพาร์ทข้างนอกแล้วก็ค่อยกลับมา assembly อันนี้ยุ่งยากครับโอเคครับขอบคุณมากครับ